ครับไกด์ล้านนานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถ้ำผีแมนครับถ้ำน้ำรอดครับที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับตรงนี้ก็เป็นจุดเรียกว่าจุดถ่ายภาพนะครับเป็นไฮไลท์ของถ้ำวิวตรงนี้สวยงามทีเดียวครับมองเห็นด้านล่างเป็นลำธารนะครับเราล่องแพเข้ามานะครับแล้วก็เดินเที่ยวถ้ำครับก็ผนังถ้ำก็จะนี่ครับเป็นหินงอกหินย้อยแบบนี้สวยงามมากครับถ้าเราดูตามผนังถ้ำนะครับหรือว่าตามพื้นเนี่ยจะเห็นเป็นขี้นกพังแอ่นกับขี้ค้างคาวนะครับผมไกด์นำทางเขาบอกว่าเวลาประมาณสัก6 โมงเย็นนะครับจะมีค้างคาวบินเข้ามาในถ้ำนี้เยอะทีเดียวครับเป็นพันๆตัวเลยนะครับนี่ครับเป็นถ้ำลอดหรือถ้ำน้ำลอดครับที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็ได้ประสบการณ์ดีๆได้ถ่ายภาพสวยๆแปลกๆนะครับที่นี่ครับ